มันก็ต้องนี่ปกตินี่ออดิเตอร์หรือผู้สอบบัญชีเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติเขาต้องหมายเหตุทายงบถูกต้องแต่ครั้งนี้ไม่มีเลยครับที่ผ่านมาไม่มีไม่มีเลยก็ถูกเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าการบริหารกิจการของเขาเป็นปกติถูกไหมครับเพราะว่าผู้สอบบัญชีไม่มีคอมเมนต์ท้ายงบการเงินหรือเงื่อนไขในการรับรองงบการเงินว่ารับรองแต่มีข้อสังเกตอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มียืนยันว่าไม่มีเลยไม่มีครับคราวนี้มันอาจจะมีปีสุดท้ายอันนี้ผมยังไม่ยืนยันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องถือว่าไปการดำเนินการปกติแต่เราเข้าไม่ได้เราก็จะพยายามเข้าทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อรับรองโดยผู้สอบบัญชีเอกชนกรมก็อาจจะไม่รับรู้ได้ว่าซ่อนหรือซุกอะไรไว้ถูกไหมคือเขาอาจจะรายงานกรมตรวจเพราะกรมตรวจเป็นคนควบคุมมารยาทของผู้สอบบัญชีน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องเขาแต่กรมเสริมเนี่ยก็เป็นการกำกับตัวสหกรณ์ตัวองค์กรเนื่องการกำกับก็คือดูการบริหารกิจการของเขาว่าเป็นไปตามปกติมีน่าสนใจอันนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราเข้าไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้ละเลยว่าจะไม่เข้าทางพื้นที่เขาก็รายงานมาว่ามันเข้าไม่ได้นะมันอาจจะเป็นสากลที่ประหลาดมากคือเข้าไปไม่ได้เลยเหยียบก็ไปไม่ได้เลยเป็นแดนสนธยาคือไม่ถึงขนาดนั้นแล้วครับท่านแล้วค่อนข้างจะ ค่อนข้างและคุณสุภชัยก็อิงการเมืองดังนั้นบารมีก็แก่กล้าเจ้าหน้าที่เข้าไปก็กระเด็นเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วถูกไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆยอมรับว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าคือถามว่ามีการเมืองไหมก็พอทราบว่ามีแต่ถามว่าเขาอิงไหมผมไม่มีข้อเท็จจริงนะครับเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่เจ้าที่ผมเจ้าที่กรมเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ก็ต้องพยายามเข้าไปแต่เข้าไปแล้วไม่ได้เขาก็ต้องรายงานผู้บัญชาผู้บัญชาก็ต้องสั่งไปตามขั้นตอนว่าเข้าไม่ได้ยังไงแต่คงในอย่างที่ท่านว่าคงไม่ใช่เป็นเหตุผลในการที่บอกว่าเข้าไม่ได้แต่เขามาเพราะว่าอย่างนั้นเขียนไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะอะไรอย่างนี้อย่างอื่นคือเหตุผลที่แสดงว่าสมัยปี54เจ้าที่รายงานขึ้นหน่วยเหนือและเกิดการตั้งผู้ตรวจการร่วม2กรมลงเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานทั้งหมดรวมถึงบัญชีด้วยแสดงว่าเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่คงได้ละแคะระคายอะไรบางประการอันนี้ก็ไม่และในรายงานจึงเสนอให้หน่วยเหนือตั้งผู้ตรวจการโดยอาศัยอำนาจกฎหมายเข้าไปก็คงเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะคงเป็นลักษณะนั้นแต่ย้อนกลับไปนิดนึงปกติแล้วเนี่ยผู้สอบบัญชีนะฮะผู้สอบบัญชีเนี่ยคุณจะรับรองบัญชีอย่างไรก็แล้วแต่จะมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปกำกับตรวจสอบซ้ำอย่างเช่นผู้สอบบัญชีกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีไปแล้วเนี่ยกรต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เขาจะมีทีมในการสุ่มตรวจทานซ้ำเข้าไปอีกแล้วก็มักจะเจอเสมอเป็นระยะถูกไหมฮะย้อนกลับมาการสอบบัญชีของสหกรณ์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องนำส่งบัญชีที่รับรองแล้วเนี่ยไปที่กรมตรวจแล้วกรมตรวจเขาไม่มีการตรวจซ้ำเลยฮะแล้วไม่เจอปัญหาเลยฮะแล้วไม่เอะใจเลยฮะว่าตรวจสอบได้ตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่ไม่รู้เลยฮะคืออันนี้ผมอยู่กรมเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจแยกกันครับอันนี้ภารกิจเขายังไงผมก็ไม่ทราบจริงๆก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าภารกิจเขาแล้วหรือการควบคุมผู้สอบบัญชีทางมารยาทหรือทางตรวจสอบซ้ำหรือยังไงอันนี้ไม่สอบไม่ทราบแต่เท่าที่ทราบเนี่ยคือเขามีนโยบายมาก่อนหน้านี้แล้วที่จะกลับไปสอบคือจะไม่ผูกขาดกับจ้างเอกชนแต่ก็จะกลับมาสอบบ้างคือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติตัวอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมว่านะครับคือตรวจแล้ว3ปีจ้างเอกชนปีที่4จะต้องกรมตรวจอย่างเงี้ยเขาจะมีนโยบายเขาก็ถูกฟ้องตลอดถูกฟ้องจนเข้าไปตรวจไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่สกอร์นี้นะพูดถึงทั่วไปเขาก็จะฟ้องว่าแต่สำหรับเครดิตยูเนียนเนี่ยได้ทำอย่างนั้นหรือไม่ใช่เอกชนตรวจบัญชี3ปีปีที่4สลับด้วยนี่ผมไม่แน่ใจคนของกรมตรวจบัญชีอันนี้ไม่แน่ใจแต่แล้วก็เวียนกลับไปที่เอกชนอีก3ปีแล้วก็สลับกันอย่างนี้คำถามก็คือกรมตรวจบัญชีได้ทำอย่างนี้หรือไม่ในฐานะที่มาจากกรมส่งเสริมไม่รู้ไม่ทราบหรือไม่ครับว่าผู้สอบบัญชีของสกอร์เครดิตยูเนียนเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการเกษียณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อันนี้ไม่ทราบได้ข่าวไหมฮะคืออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆยอมรับว่าไม่ทราบว่าเขาเป็นการแต่รู้ว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาลงโทษลงโทษผู้สอบบัญชีคนเนี้ยคือสั่งพักใบอนุญาตกรมตรวจบัญชีสั่งพักใบอนุญาตใช่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ใช่คนเนี้ยห้ามสอบบัญชีเลยสหกรณ์แล้วก็เหมือนกับแล้วเขาก็เปลี่ยนจากผู้สอบใช่จ้างเอกชนเป็นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยจะตั้งเจ้าที่เข้าไปตรวจเองในปีปัจจุบันปี56นะฮะปี55มันทำอะไรไปได้แล้วปี56ขณะนี้คนของกรมตรวจบัญชีเข้าไปแล้วนะฮะบังคับเลยโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนะฮะ
เอาละครับเมื่อปี54จากพื้นที่นำไปสู่การตั้งผู้ตรวจการร่วม2กรมเข้าไปตรวจครับปี54ต่อมาปี55มีการสรุปผลก็พบเลยปัญหามันเยอะ7ประเด็นนะฮะ2ประเด็นใหญ่คือประเด็นที่เป็นวิบากกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาทุกวันนี้นะเรื่องเอาเงินไปปล่อยกู้บริษัทประหลาดประหลาดที่เกี่ยวพันกับประธานสหกรณ์เอาเงินไปปล่อยให้กับบริษัทกระดาษอะไรก็ว่ากันไปเอาเงินทดลองจ่ายออกจากบัญชีดื้อ 3,000 กว่าล้านทำได้อย่างไรก็ไม่ทราบนี่คือปัญหานี่คือปัญหาเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาถามนะฮะในปัญหาเฉพาะหน้าที่มันชลมุนที่มันขาดสภาพคล่องเนี่ยสามารถจะดูแลผู้ฝากเงินได้มากน้อยแค่ไหนนี่เขาฝากถามมานะฮะครับเท่าที่กรมส่งเสริมสามารถปฏิบัติได้แล้วกันเอาละครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าฟังมาตั้งนานชมมาตั้งนานเนี่ยถึงที่เด็ดที่ขาดที่คุณผู้ชมอยากรู้คำตอบในช่วงหน้าครับแล้วครับคุณผู้ชมถึงนาทีที่คุณผู้ชมหลายๆคนที่รับชมอยู่หน้าจอเนี่ยรอฟังคำตอบอยู่นะฮะเอาละครับคุณสุรพลอย่าเครียดอย่าเครียด คุณสุรพลฮะปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรก็ไม่พ้นฮะประชาชนคงถามกรมส่งเสริมสหกรณ์แน่ๆนะฮะว่าจะช่วยประทับประทังปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรได้แค่ไหนหรือไม่เรื่องของการที่จะถอนเงินนะฮะตรงนี้อย่างไรครับพอมีนโยบายออกมาบ้างหรือยังครับคืออย่างนี้ครับคือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า ระบบผมจะขอเกินนิดเดียวก็คือ ระบบสหกรณ์เนี่ยเป็นการบริหารกิจการของนิติบุคคลเอกชนหนึ่ง ในถือว่าเป็นเพียงแต่ว่าจริงๆการรวมกันของสหกรณ์เนี่ยมีความประสงค์จริงๆหลักการกฎสหกรณ์เนี่ยคือต้องการให้กลุ่มบุคคลเนี่ยมารวมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับอันนี้การที่รวมกันและดำเนินกิจการใหญ่โตขนาดนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งแต่ถามว่าการที่มาฝากเงินแล้วมีหลักประกันไหมรัฐต้องมาช่วยไหมมันไม่มีกฎหมายบอกอย่างนั้นมันไม่เหมือนกับธนาคารพาณิชย์เขาประกันเงินฝากเฉพาะธนาคารถูกต้องอย่างเพราะว่าตัวพรบประกันเงินฝากที่ออกมาล่าสุดที่เขารองรับเฉพาะธนาคารถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่รับฝากของธนาคารเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ไว้ส่งให้แบงก์ประเทศไทยเพื่อไปบริหารเงินก้อนนี้แต่สหกรณ์ไม่มีไม่มีครับเพราะว่าเงินทั้งร้อยที่สหกรณ์รับฝากไปสหกรณ์ก็ไปบริหารเองทั้งหมดทั้งร้อยบาทสมมติรับฝากร้อยแต่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้บริหารทั้งร้อยบาทถูกไหมต้องเข้าใจตรงกันเพราะนั้นเนี่ยการที่สหกรณ์การที่สมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มาเป็นสมาชิกสมทบหรืออะไรก็แล้วแต่มาฝากเงินแล้วได้อัตราดอกเบี้ยคือได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าที่นำมาฝากเนี่ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากโอ้เขาให้ดอกกัน 5.5% ครับในจนกระทั่งหลายคนบอกว่ามันเหลือเชื่อมันเป็นไปได้อย่างไรมันมีความเสี่ยงมากๆเลยก็ถูกถ้าในฐานะถ้าที่เราเป็นนักลงทุนหรือใครก็แล้วแต่เราต้องมองว่าการที่มีผลตอบแทนสูงการเสี่ยงก็ต้องสูงถูกไหมครับถ้าในความเป็นจริงแต่ฟังว่าเข้าใจว่าในกระบวนการสมาชิกเข้าใจว่าเป็นสหกรณ์จึงมีความมั่นคงอะไรทำนองนั้นแต่ท่านี้ถามว่าสภาพคล่องไม่มีแล้วรัฐการจะไปช่วยอะไรได้แค่ไหนก็คือตามกฎหมายทางการไม่รู้จะช่วยอย่างไรคือไม่ได้บัญญัติไม่ได้กำหนดให้เป็นภาระหน้าที่แต่โดยนโยบายเนี่ยและผมเข้าใจว่าคงมีการหารือกันภายในกระทรวงภายในกรมก็ในระดับหนึ่งว่ากันอย่างไรบ้างคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่26ที่ผ่านมาครับก็ทางกระบวนการก็คือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยท่านก็มาพบท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรียุคนน่ะนะครับท่านรองนายกก็ให้นโยบายว่าคือจริงๆก็อยากจะช่วยก็แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีเงินตรงนี้ทางชุมนุมก็เสนอว่าลดขนาดเมื่อปี40วิกฤตยังมีการช่วยแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มสมาชิกแต่ถามว่าคนเดือดร้อนก็มีถูกไหมครับแต่มันคงรัฐคงไม่มีนโยบายขนาดที่จะต้องเอาเงินมาเยียวยาขนาดนั้นเพราะว่ารัฐคงไม่ใช่ไม่มีเงินไม่ได้คือมันไม่มีเงินส่วนที่กฎหมายสนับสนุนบทสรุปเมื่อวันศุกร์ระหว่างรองนายกรัฐมนตรียุคนกับตัวแทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจบลงโดยที่รัฐไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ฝากเงินคือไม่สามารถเข้าไปเสริมสภาพคล่องคือไม่ได้ผูกในของจันคือเพียงแต่ว่าหารือกันหารือกันไม่ได้เป็นบทสรุปอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าหารือกันทางท่านรองนายกบอกว่าทางชุมนุมมีแนวทางช่วยเหลือไหมสหกรณ์ก็เสนออย่างไรเขาก็บอกว่าเขาก็คือเขาก็ถามกลับว่ารัฐจะช่วยไหมล่ะ
มันก็เหมือนกับย้อนไปย้อนมาท่านเขาบอกว่ายังไม่มีบทสรุปถูกครับก็ยังไม่เพียงแต่ว่าหารือกันธรรมดานัดหารือกันอีกครั้งเมื่อไหร่คือไม่ได้นัดครับเพียงแต่ว่าไปคุยกันเรื่องอื่นอ๋อฮะคือนัดกันเรื่องอื่นเรื่องการทางทวงการเครดิตยูเนียนท่านจะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาเครดิตยูเนียนซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องกับประเด็นนี้คนละเรื่องคนละเรื่องแต่ว่ามีการเป็นประเด็นพ่วงเท่านั้นเองคุณยุคคนบอกว่าระเบียบราชการกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ราชการเอาเงินคือช่วยคือท่านไม่ได้พูดถึงกันคือท่านไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่เพียงแต่ท่านก็ถามกลับว่าทางชุมนุมเนี่ยซึ่งเหมือนกับเปรียบเสมือนแม่เนี่ยจะช่วยอะไรกับคือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแม่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน500กว่าสหกรณ์ทั่วประเทศเนี่ยครับเขาก็เลยถามกลับมาว่าอย่างนี้แต่ไม่ได้มีบทสรุปแต่ไม่มีบทสรุปหารือกันนอกรอบคุยเรื่องคือหลักไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่สรุปและไม่นัดหารือกันใหม่ในขณะที่สถานการณ์มันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะสถานการณ์ก็กินลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ความหวั่นวิตกในกลุ่มของประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของจันก็กระจายตัวไปเรื่อยๆแล้วอย่างไรต่อฮะก็ต้องคือต้องคืออย่างนี้ครับคือ1สิงหายังไม่ถึงถูกไหมครับทีนี้ทุกคนก็คาดเดาว่าก็คงเข้าอีหลอดเดิมใช่คือทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ต้องเราผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของรัฐเนี่ยผมก็ต้องคือสหกรณ์เนี่ยคือทางนโยกรมเนี่ยก็มองว่ากรมเนี่ยต้องรักษาองค์กรไว้ให้อยู่คือองค์กรของผมหมายถึงตัวสหกรณ์ครับตัวสหกรณ์เนี่ยมันไม่มีความผิดมันจะล้มหายตายจากไม่ได้ดาบที่ว่ามันไม่มีความผิดแต่คนที่ผิดก็ต้องเอามาลงโทษและต้องติดตามเอากับสิ่งที่เขาทำไปหรือเอาไปประเด็นที่น่าสนใจคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI นะฮะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการนี่แหละฮะว่าในการทำหนังสือแจ้งเรื่องคุณสุภชัยศรีสุภักษรไปถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นส่วนหนึ่งประสงค์จะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยพิจารณาปลดคุณสุภชัยออกจากประธานสหกรณ์เพื่อเปิดทางให้เข้าไปทำอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นครับก็มีคำถามมาตลอดนะครับไม่ว่าจะว่าเมื่อถ้า DSI แล้วแจ้งข้อกล่าวหาให้นายสุภชัยศรีสุภาสอนกับคณะแล้วเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นประธานต่อไปไหมตรงนี้ประเด็นจะปลดเขาได้ไหมก็คือถ้าไปดูข้อบังคับของสหกรณ์นี้ข้อบังคับก็คือข้อที่ต้องปฏิบัติของสหกรณ์นี้ตามข้อ68บวกข้อ72ของเขาเนี่ยนะครับก็คือแล้วก็ถ้าไปดูตัวพ.ร.บ.สหกรณ์2542มาตรา52แล้วเนี่ย3ส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นกรรมการเนี่ยนะครับหรือคุณสมบัติต้องห้ามการเป็นกรรมการเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องนี้เลยไม่มีเรื่องนี้ครับเพียงแต่ว่ามีเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินแล้วโอเคคุณสมบัติต้องห้ามหรือกลับมาเป็นกรรมการสรุปก็คือโดยกฎหมายสหกรณ์นั้นไปแตะที่ตัวสุภชัยไม่ได้เลยคือไม่ใช่ต้องให้เขายังเป็นประธานสหกรณ์ดูคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ได้เฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าถ้าถูกข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นต่อไปได้ไหมเมื่อไม่ต้องห้ามก็เอาเขาออกไม่ได้คือจะพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้ทีเดียวแต่มันต้องคือมันไม่ใช่ข้อเรื่องนี้ไงครับถ้าจะไม่ถ้าเขาทำให้สหกรณ์บกพร่องก็อีกเรื่องนึงคือผมไม่ใช่ว่าปฏิเสธว่าแต่ผมจะเรียนท่านว่าการที่คนที่คือผิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยเอาเฉพาะเรื่องกรณีอย่างนี้เนี่ยคุณสมบัติเนี่ยไม่ต้องห้ามแต่ถ้าคนที่ทำให้เสียหายอย่างอื่นเนี่ยจะต้องมีเอาออกได้ไหมก็มีช่องของกฎหมายเอาออกได้เช่นอย่างไรฮะมันมีช่องออกอย่างไรคือในตัวกฎหมายเนี่ยมันจะเขียนไว้ในมาตรา22ครับพ.ร.บ.สหกรณ์2542เนี่ยมาตรา22มันก็เขียนไว้ว่าถ้าคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ทำให้สหกรณ์เสียหายครับทำให้สหกรณ์เสียหายจากการตรวจรายงานการตรวจสอบหรือทางด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์นั้นเนี่ยนายทะเบียนเนี่ยมีอำนาจสั่งก็คือ1ก็คือสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง2ก็คือสั่งให้ระงับการปฏิบัติการที่ทำให้เสียหายนั้น3ก็คือสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่4ก็คือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งครับแล้วก็ทะเบียนสั่งได้ใช่แต่มันต้องเข้าเงื่อนไขไงครับเงื่อนไขคือกฎหมายก็แค่อย่างที่เงื่อนไขที่ผมพูดแต่แรกนะครับโอเค